ใส่สล็อกกันครับเผื่อแป๊บเดียวประกอบแล้วใส่จะง่ายฮะใส่กลับจะง่ายไปกดไงกดอย่างเดียวอยู่ตรงนั้นอยู่เลยนะขันล็อกกันต้องเข้าบาร์ล็อกเนี่ยล็อกขัดไม่ได้ยังอยู่ข้างในอยู่นอกนะยังอยู่นอกชุดเกียร์เลยนิ่มตรงปิดอุปกรณ์เครื่องยนต์อยู่เลยต่อไว้นะกันมอเตอร์มาเริ่มเพิ่มมีแคปนะโน้ตอันนี้มีนิโคน12เดี๋ยวไม่รู้เห็น12พูดมั่วไปมอนดูสิกี่ไมโครครับดูว่าท่านสายไม่หลดอยู่ดูเหมือน12นะ12อ่ะเดี๋ยวจะต้องแกะดูท่านแคปไม่มีกำลังให้เราดูแบบฝั่งนี้นะฝั่งนี้มันจะเป็นที่มันดังแก๊กๆนะเกียร์รถยนต์เลยนะลอยเป็นไปได้อาจจะแคบไม่มีกำลังใส่ผ้าดูคนบล็อกเบิร์นน่าจะมาแปดร้อยไมโครต้องขึ้นนั่นไปท่านเนี่ยปล่อยค้างเหรอมีไฟอ้าวมีไฟค้างเนี่ยงานเข้าแต่ไม่เห็นดูเลยวะจับแล้วอีกทีอ้าวไม่ดูช่างหนูอ่ะไม่ดูเอ้าหายละนะวัดข้างเนี่ยมีไฟค้างท่านงงไหมล่ะมันแคบยังไงมันงงเอาแล้วฉันงงไหมล่ะเรียกแคปจับให้ดูด้วยเอาแล้ววัดข้างหนึ่งมีข้างไม่มีอืมขึ้นค้างอีกต่างหาก
มีไฟค้างก็มันมีค้างไม่แน่ใจนะครับนี่วัดเป็นโวลต์นะครับตั้งโวลต์อยู่นะสลับด้านนะมีค้างอยู่ร้อยไมโครไอ้ร้อยโวลต์วัดอีกด้านไม่ขึ้นนะครับมีไดโอดกั้นอ่ะนี่คือจุดไฟวิ่งทางเดียวไฟวิ่งทางเดียวได้นี่ธรรมดาเลยของนอกของนอกค่ะไม่แน่ใจด้วยไม่มีขั้วแต่ไฟวิ่งทางเดียวได้แต่ที่เขาบอกนี่นะ186ถึง227นะไมโครฟาราดเลยนะ125โวลต์ AC นะครับมิเตอร์ใช่ไหมเจ๊งไปยังวะเนี่ยคูณหนึ่งเลยยังอยู่วะตาก็ไม่ขาดวัดแล้วค่าไม่ขึ้นเลยลองดูกันตับกลัวได้ไหมตามลำต้องได้สิแหมถ้าออกแบบมาซับซ้อนอ่ะนั่นเลยต้องลองตัวไหนนะเมื่อกี้ยึดเดียวไปตามหลักมอเตอร์หมุนมันต้องมีไฟค้างนะแสดงว่านี่ไม่ธรรมดาเตือนแรงมันบีบยังเป็นเหมือนซอฟต์ฟิลเตอร์จะดูนะเป็นแคปสตาร์เดี๋ยววัดไฟไม่มีย้อนกลับได้ก็ทำป้องกันไม่ให้ดูดไปได้เด็กเนาะตัวนี้เป็นลูกยางเลยท่านตัวลูกยางเป็นตัวไอ้นี่ส่งช่วยมอเตอร์ฟรีอ่ะตัวฟรีอ่ะตั้งขึ้นดูลองใส่น้ำใส่น้ำดีกลับกันเดี๋ยวต้องลองเอาผ้าใส่อีกทีหนึ่งจากนี้เราใส่ผ้านะครับเราตัดน้ำซักนะครับใส่แล้วมั้งเปิดฝาเนี่ยตัดโปรเจกต์เดียวเลยลองแบบซักนะตัดทันทีต้องแง้มเลยดูหมุนซักหมุนขวาอย่างเดียวตามเข็มนาฬิกาเห็นไหมนั่นตัวนี้นะค่อยหมุนไปดังตึงดังตัวมอเตอร์มันหมุนเวียนดังตึกเห็นนะยังเร็วนะครับนี่คือปั่นหมาดแล้วพร้อมปล่อยน้ำเลยนะเสียนะดังปึ้งแต่เมื่อนั้นแคปก็ไม่เสียครับ
กันตรวจเช็คแล้วก็ไม่น่าจะเสียนะครับแต่ทางเพิ่งนี่อาจจะเป็นชุดเกียร์ชุดเฟืองเขานะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับประชาชนทั่วไปและช่างก็ใหม่ในการที่ตรวจเช็คซ่อมเครื่องสภาพเบอร์ฟูฝาบนนะครับสวัสดีครับยังไงก็ช่วยกดติดตามกด subscribe ก็เป็นกำลังใจช่างใหม่และช่างหนูในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับขอบคุณครับที่รับชมผลงานสู้ๆครับแน่นอนนะหมุนขวาอย่างเดียวลงนี่มีตึ้งตอนแรกเหมือนมอเตอร์มันขับพอดี